ยสนใจเอาเวลามาอบรมสั่งสอนลูกดีกว่าไหมคำนี้เนี่ยผมควรจะเป็นคนพูดหรือเปล่าคุณจะเริ่มอีกแล้วใช่ไหมเป็นยกที่หนึ่งเริ่มได้นี่ไม่มีใครคิดจะทำอะไรเลยใช่ไหมเรื่องทุกอย่างในบ้านนี้ฉันต้องคิดให้หมดเลยใช่ไหมฉันเหนื่อยนะคุณมันคือชีวิตที่ถูกเรียกว่าเมียคนที่เขารักและถูกเขาลืมต้องยอมทิ้งฝันอยู่เป็นแม่บ้านทำไมเคยคิดถึงฉันไหมฉันว่าเขาลืมแล้วเพื่อนกลุ่มนี้นี่เลิกคบได้เลยนะแม่บอกเลยนะยังไงแม่ก็ไม่ให้แกไปเธอจะไปที่ไหนหิวยังกินข้าวกันไหมเดินคนเดียวมันอันตรายข้ากับลูกเฮ้ยรู้ได้ไงอะคะก็ร้านซะขนาดนี้เนี่ยคนเขารู้กันทั้งโลกแล้วลูกเอ้ยฉันเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้ลาออกจากงานแล้วมาขายตรงกับฉันแล้วเป็นยังไงล่ะซื่อสัตย์กับเขาพอหมดประโยชน์เขาก็ไล่คุณออกตกลงที่ผ่านมาผมไม่เคยช่วยอะไรคุณเลยใช่ไหมแล้วคุณช่วยอะไรฉันบ้างล่ะทะเลาะอะไรกันเสียงดังไปจนถึงหน้าบ้านลูกโอ้โหน่าเครียดเชียวหมอจะตรวจหัวใจพ่อยังไงก็ไม่เจอโรคหรอกนะเพราะว่าจะเจอแต่แม่เขานั่งไกว้ห้างรออยู่ในนั้นแล้วคนบ้านนี้เป็นอะไรกันหมดเดินหนีฉันกันทุกคนแล้วเขาจะต้องทำยังไงถึงจะได้ดั่งใจหนูเขาไม่ได้ดั่งใจไม่เคยรู้ใจของหนูบ้างแล้วตัวหนูเคยรู้จิตใจเขาบ้างไหมพอพ่อกับแม่จะอยากกันแบบเนี้ยผมกลายเป็นเด็กบ้านแตกโดยสมบูรณ์บ้านแตกก็เอากาวทาอยู่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกนี่เป็นกาวใจของพ่อกับแม่เยี่ยมนี่ถ้าตาโพสลงไอจีในยอดไลค์เพียบเงาไม่มีพ่อเหมือนวันเก่ามองไม่เห็นพ่อข้างข้างเราคิดคุณนึกถึงครอบครัวเนี่ยมันหมายถึงเราทุกคนที่อยู่ในบ้านจะเสียดายไหมถ้าจะไม่ทำอะไรก็เลยชวนคนที่คุณรักมาร่วมมีความสุขกับละครเวทีแห่งความทรงจำที่จะคงอยู่ในดวงใจนิรันดร์ครอบครัวเนี่ยถ้าทิ้งมันก็เหมือนกับว่าเราทิ้งความทรงจำมันไปStill on my mind the musical ความซาบซึ้งที่ต้องดูสดเท่านั้นวันนี้ถึง11พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์จำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์